สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามาัญมีนา65นะครับโจทย์ให้ร้านอาหาร2แห่งสำรวจข้อมูลระยะเวลาที่ลูกค้าแต่ละคนนั่งรับประทานนะครับว่ามีเปอร์เซนไทน์ของข้อมูลแต่ละร้านเป็นดังนี้ก็ให้มานะครับเปอร์เซนไทน์ที่10 20 30ไปเรื่อยๆพิจารณาข้อความต่างๆแล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องโอเคมาเริ่มกันถ้าในที่นี้ เขาถามว่ามัธยาฐานของร้านที่1กับมัธยาฐานของร้านที่สองร้านที่1มากกว่าร้านที่2หรือเปล่ามัธยาฐานเนี่ยมันเท่ากับเปอร์เซนไทที่50นะครับดังนั้นเปอร์เซ็นท์ไทที่50ของร้านที่1ของร้านที่1คือเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ72 2 แต่เปอร์เซนไทที่50ของล้านที่2มันคือ73.9จะเห็นว่ามัธยฐานมันน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาบอกมาตรงนี้มากกว่าก็ไก่มันเลยผิดนะครับส่วนข้อขอไข่ เขาบอกว่าร้านที่2มีลูกค้าไม่ต่ำกว่าร้อละ25ของจำนวนลูกค้าใช้เวลานั่งรับประทานอาหารน้อยกว่า50นาทีเราจะเห็นว่าคนที่ใช้50นาทีของร้านที่2เนี่ยมันคือตรงนี้ลงไปนะครับถ้าเราบอกว่าเปอร์เซนไทที่30 เปอร์เซนไทยที่30แปลว่าตรงนี้มีคนอยู่ทั้งหมด30%ที่ใช้เวลาตั้งแต่49.2ลงไปดังนั้นร้านที่2มีลูกค้าไม่ต่ำกว่าร้อยละ25อันนี้พูดถูกไหมนะครับจะเห็นว่าก็มัน30%อน่ะอย่างน้อยๆมี30%แน่ๆยังไม่รู้เสรศษๆที่ก่อนจะถึง50อีกอ แค่49.2ก็มี30%เข้าไปแล้วดังนั้นคำว่าไม่ต่ำกว่าเขาจึงพูดถูกนะครับเขาจึงพูดถูกส่วนถัดมาในข้อคอควายการหาพิสัยระหว่างควอา,ายพิสัยระหว่างควอา,ายสูตรคือ IQR นะครับ IQR คือ Q3-Q1 ลบ Q1 Q3 เนี่ยเทียบเท่าแล้วมันคือเปอร์เซนไทน์ที่75นะครับ3าส่วนสก็คือ75ควอไทาที่1คือเปอร์เซนไทน์ที่25เรารู้ว่าเปอร์เซนไทน์ที่75มันอยู่ในช่วงนี้แปลว่าเปอร์เซนไทน์ที่75มันอยู่ในช่วงของ91.6กับ93.2 เปอร์เซนทาทยที่25อยู่ในช่วงนี้เปอร์เซนทาไทยที่25มากกว่า39.5แต่น้อยกว่า59.0ดังนั้นถ้าหากว่าเราเอา2ตัวนี้มาลบกันโดยใช้อสมการสมมุติเลยนะครับเราอยากจะหาว่ามันน้อยกว่า30หรือเปล่าน้อยกว่า30นาทีไหม ถ้าหากว่าเราจะหาฝั่ง2ฝั่งนี้เวลาเราอยากจะหาฝั่งน้อยฝั่งน้อยเนี่ยมันต้องเกิดจากมากเกิดจากน้อยน้อยลบมากๆนะครับหมายความว่าต้องเอาตัว91.6ลบกับ59ถึงจะได้ฝั่งที่น้อยสุดที่เป็นไปได้ เพราะว่าตัวนี้ยิ่งน้อยตัวตั้งยิ่งน้อยตัวลบยิ่งมากจะยิ่งได้ค่าน้อยนะครับส่วนฝั่งตัวมากมันจะหาจากมากๆลบน้อยนนะครับแปลว่าตัวนี้มันจะหาจาก93.2ลบกับ39.5 เลยรู้ว่า IQR ที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วง2ตัวนี้แหละถ้าเอา91.6ลบกับ59นะครับตัวนี้ออกมากลายเป็น32.6ส่วนฝั่งนี้เอา93.2ลบกับ39.5กลายเป็น53.7 ดังนั้นแปลว่า IQR ของเราพิสัยระหว่างคอทายต้องมากกว่า32.6แต่โจทย์บอกตัวนี้มาว่าน้อยกว่า30นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาก็พูดผิดอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้จึงเห็นได้ว่ามีข้อความข้อขอไข่ข้อเดียวนะครับที่พูดถูกต้องอยู่จริงๆข้อนี้ก็คือเป็นการอ่านตามตารางทั่วๆไปตรงนี้เลยนะครับว่ามีข้อมูลอะไรมาบ้างแล้วก็ ค่อยๆเอามานั่งหาข้อมูลแต่ข้อคอควายที่เป็นพิสัยระหว่างคอทายครับต้องใช้เรื่องของการหาเป็นช่วงว่ามันอยู่ในช่วงอะไรออกมานะครับก็ประมาณนี้ครับตอบข้อ2